สวัสดีครับมาพบกับคุณปอมอีกแล้วกับในวันพฤหัสที่16กุมภาพันธ์เวลา6โมงเย็นตรงแบบนี้ทุกวันอังคารและพฤหัสนั่นเองอแต่สลัดสัปดาห์นี้พิเศษมีพรุ่งนี้แถมอีกหนึ่งวันเนื่องจากอะไรเนื่องจากเป็นสัปดาห์แห่งการสอบโอเน็นั่นเองเย yeah. ซึ่งตอนนี้เราเหลือเวลากันอีกทั้งหมดปิง้สงสวันจะสอบแล้วเห็นไหมครับวันนี้พฤหัสละ ตรงนี้สุกหนึ่งวันเสาร์วันสอบเสาร์อาทิตย์อ่าสอบเสาร์อาทิตย์โอเน็เสร็จแล้วสัปดาห์หน้าไปไงโอเน็เสร็จปุ๊บก็จะต้องเจอกับข้อสอบปลายภาคนั่นเองอ่ะเวลาเหลือไม่มากนะครับนอกจากครูปอมจะเข้าดาวโอเนตแล้วเนี่ยต้องเตือนให้น้องๆเข้าดาวไฟนัลโดยเฉพาะม .6 ม .6 บางที่น่าจะน่าจะสอบป,ปลายภาคไปแล้วครูปอมเห็นหลายโรงเรียนก็สอบป,ปลายภาคไปก่อนหน้านี้แล้ว หลายโรงเรียนยังมีปลายภาคต่ออีกเออเห็นไหม <laughs> เห็นไหมต้องเขาดาวต่อนะครับหรือรวมทั้งน้องม .5 ม .4 ที่เข้ามาดูอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับปลายภาคม .5 ม .4 น่าจะเริ่มสอบช่วง,วงนี้แล้วเห็นไหมเราไม่ได้เค้าดาวกันแต่โอ e เอย่างเดียวนะครับเพราะช่วงวันแบบนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธะ์แบบนี้เป็นเทศกาลแห่งการสอบไม่ว่าจะมอไหนเลยก็แล้วแต่อ่าโอเคสำหรับวันนี้แนะ่นอนครับ อย่างนี้ครูปอมบอกทุกทีวันพฤหัสเราจะมีติวเนื้อหาในโรงเรียนถูกไหมแต่วันนี้พิเศษครับเนื่องจากเป็นเทศกาลโอเน็ตฟันครูปอมก็เลยจัดการจับโอเน็ตมาติวนั่นเองในวันนี้โดยเรื่องที่ครูปอมยกมาให้ดูน่าจะเห็นกันไปแล้วตอนช่วงต้นก็คืออะไรครับตีโกนและความน่าจะเป็นนั่นเองอ่าต้องเรียกว่าเป็นบทที่ยังไงเดียเห็นแล้วเชื่อว่าน้องๆหลายคนต้องกลัวใช่ไหมครับ แต่อยากจะบอกว่า2บทนี้เหตุผลที่ครูปอมเลือกมาเนี่ยเพราะเป็นบทที่ใน o n e นเรียนเนื้อหาเหมือนมอตน้นทุกอย่างออตีโกนกับความน่าจะเป็นเนี่ยถ้าเป็นเลขเสริมถ้าน้องที่เรียนสินคนวณหรือวิทย์คณิตเนี่ยเลขเสริมโอเคมีเนื้อหาใหม่เยอะเลยแต่ว่าน้องที่เรียนสินภาษารวมทั้งน้องทุกสายเลยแล้วแหละที่จะสอบโอเนต้องบอกว่าในคณิตหลักที่ออกโอเน็นั้น ตีโกนความน่าจะเป็นเรียนเหมือนมอต้นเป๊ะมต้นเรียนอะไรมามปลายก็เรียนอย่างนั้นโอเน็ตก็ออกแบบนั้นครูปอมเลยเลือกโจทย์เรื่องสองเรื่องนี้มาอ่าสองเรื่องนี้มาเพราะมันเป็นเรื่องที่ครูปอมเชื่อว่าน้องๆหลายคนทําตามกันได้ไม่ว่าจะมไหนก็ตามมสี่มห้าก็คุณจะทําได้เพราะเรียนตอนมอต้นมาแล้วโอเคไหมครับ <c oughs> อ่ะ เรามาทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับน้องบีน้องแบงค์สวัสดีครับ,น, B, น, Bank, รบน้องปวีสุดาที่หน้าไฟนอนสู้ๆนะครับน้องปอนสวัสดีครับอ่ะเข้ามาแล้วเข้ามาทักทายขูปอมหน่อยก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันเออโอเคไหมครับไหนไหนไหนขอซาวเสียงนิดนึ่งอีก2วันสอบเนี่ยขอซาวเสียงนิดนึงว่าน้องๆเป็นยังไงกันบ้างกับการเตรียมพร้อมโอเน็ตทุกวิชาเลยนะไม่เฉพาะคณิตศาสตร์นะครับน้องพร้อมสอบโอเน็ต แค่ไหนถ้าพร้อมสุดๆนะครับน้องกดหัวใจรวัวๆสำหรับทีมที่พร้อมสุดๆหัวใจรวัวๆเลยทีมที่ยังเลยไม่ไหวแล้วไฟลนก้นแล้วโอ้รีบอ่านแล้วกดร้องไห้รัวๆเลยแล้วก็น้องที่เป็นสายเทฉันพร้อมดิ่งแล้วฉันไม่เอาแล้วกดหัวเราะให้ดูหน่อยแล้วอรัวๆเลย,ๆๆเ,ลยเข้ามาดูกันขอซาวเสียงนิดนึงอโอ้โหมีปะปนกันไป ทุกสายเลยทีมพร้อมก็เยอะทีมไฟลลนก้นก็เยอะทีมดิ่งทีมเทก็มีทีมดิ่งทีมเทก็แทกเข้ามาเพียบเลยอ่าสวัสดีครับน้องนนมาแล้วน้องทศกัณฐ์สวัสดีครับน้องไทเติ้ลสวัสดีครับน้องวุฒิชัยสวัสดีครับ,น,รบน้องมาบอกว่าเครียดและกดดันนิดๆคือโอเน็ตเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายกลุ่มสำหรับน้องๆน,นะทั้งกลุ่มที่ไม่ใช้โอเน็ตในปีนี้ ครูปอมต้องบอกว่าในปีนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยติดรับตรงไปแล้วบางคนจะไปยื่นอย่างอื่นที่อาจจะไม่ได้ใช้ ONe ็ Net แต่ต้องเตือนนะครับว่าเราก็เล่นไม่ได้นะโ n เน็ Net เนี่ยเพราะ O n e น็ Net เป็นไงครับครูป้อมย้ําเสมอเลยเราไม่รู้อนาคตตัวเองไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะซิ้วไหมเราจะต้องใช้คะแนนโ n e น็ Net อีกครั้งหรือเปล่าแล้วเราไม่มีสิทธิสอบใหม่ไม่เหมือนแกะแพทไม่เหมือนวิชาสามัญน,นะครับเพราะ,ะนั้นต้องทําให้เต็มที่นะครับโอเคไหม โอเคไหมครับอะสวัสดีครับน้องปวีสุดาอยู่ม .4 อ่เยี่ยมเลยมาดูด้วยกันมาดูด้วยกันน้องโอลิฟสวัสดีครับน้องศิรพัฒมาแล้วสวัสดีครับโอเคครับไหนลองมาดูกันดีกว่าครูปอมจะเริ่มด้วยตรีโกณก่อนและกันตรีโกณก่อนละกันสําหรับตรีโกณในตรีตรีตรีโกณเออเสียงเพี้ยนละตรีโกณในม .5 ที่เรียนคณิตหลักนะครับ เนื้อหาเหมือนมอต้นที่ว่าเหมือนมอต้นมีอะไรบ้างหนึ่งที่ต้องรู้คือพีทาโกรัสใช้ให้เป็นอ่าพีทาโกรัสชื่อนี้เนะี่ยคุ้นกันมานั่งแต่เด็กเลย 2. องจำมุมให้ได้ครับมุมที่ต้องจำนะครับก็คือ30 45องศาและ60องศาจำอะไรจำไซน์คอสแทนของ3มุมนี้ให้ได้ไอมุมประหลาดประหลาดเนี่ยไม่มีนะครับในคณิต พื้นฐานโอเน็ตจำแค่3อัน30 45 60จําหก n ิบจไซคอสแทนให้ได้จำไม่ได้ก็จบจำไม่ได้ก็สอบไม่ได้ไม่มีทางเลยต่อให้เราเก่งแค่ไหนจำสูตรแม่นแค่ไหนแต่จำค่าไซ c คอสแทนไม่ได้จบนะครับมีอะไรอีกแล้วก็หลังจากนั้นก็คือใช้ไซน c คอสแทนให้เป็นถูกไหมข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดใช้หาค่า ด้านตรงข้ามด,าด,าด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นยังไงมีแค่นั้นเองแล้วก็รู้เรื่องมุมเงยมุมก้มถูกไหมครับมุมเงยก็เงยขึ้นมุมก้มก็มก,มก้มลงเท่านั้นเองวาดรูปให้ได้ก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคอืสวัสดีครับน้องๆเข้ามาทักทายกันแล้วเย่น้องสุชาดาเยี่ยมเลยถูกต้องนะครับโอเน็ตเนี่ยติดตัวไปตลอดชีวิตเลยนะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยน้องอภิญญาน้องเตยสวัสดีครับน้องกรกโนกเสานี้สอบแล้วอ่าเต็มตัวเลย สายคอสแทนนี uh, 10, จำสามอันก็ได้แต่โคเซกเซกคอสไม่ต้องไปท่องนะมันก็คือส่วนกลับของสายคอสแทนโอเคไหมมาน้องกนกกมวลวันพร้อมรับความรู้แล้วมาดูกันมาดูกันเตรียมให้พร้อมนะครับใครที่กลับถึงบ้านเรียบร้อยนะครับเตรียมกระดาษทดดินสอรหรือปากกาก็ได้ทดไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทําได้หรือไม่ได้ถูกต้องไหมเริ่มต้นด้วยข้อนี้เลยครับฟืบตีโกนครับ ข้อนี้ครับโอนเน็ตกลุ่มพาห้าเข้อ16บนะครับบางคนอาจจะเคยทําโจทย์มาแล้วอาจจะตะลุยโจทย์บนเว็บโอเพนูเรียนเข้าไปดูมาแล้วคปปรูปอมเห็นมีหลายๆคนเข้าไปดูเยอะเลยนักเรียนเด็กๆเข้าไปดูเยอะเลยโจทย์โอนเน็ตโจทย์โดยเฉพาะโอเน็ตนี่แหละมีน้องๆส่งคําถามมาถามตั้งแต่แบบโอ O เน็ตปีห้า3อสา่ะคือขยันมากทําโจทย์ย้อนหลังไปแบบหลายปีมากเลยแต่คปปรูปอมย้ํานะครับทําตั้งแต่ปีห้าห้าเป็นต้นมา 54 5, ดิ54 55นี่ข้อสอบไม่มี55ในหายากมาก54 56 57 58 59พวกนี้พอละ52 53นี่เก่าไปหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องไปขนาดนั้นก็ได้ลองดูข้อนี้ครับกําหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD นะครับมีพื้นที่อยู่100ตารางหน่วยครับแล้วก็อันนี้พื้นที่ฟืบขีดไว้ก่อนขีดไว้ก่อน,อนถ้าแทน BAC เท่ากับแทน90ลบ ACD ถามว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีเส้นรอบรูปยาวกี่หน่วยโอเคไหมตีโกนนะครับง่ายที่สุดคือว่ารูปครับอย่าไปนั่งนึกในสมองนะครับบางทีคือเราอาจจะเป็นคนที่บางคนคิดว่าโอ้โหนุกเก่งศิลปะเก่งศิลปะเรามีจินตนาการได้แต่ว่าถึงเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยเราต้องเอาจินตนาการส่วนนั้นนะ่ะในสมองอะ่ะไปใช้ในการคิดเลขด้วยโอเคไหมอย่านั่งนึกในใจนะอย่านั่งนึกในใจวาดเลยครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าฟึบ นี่ A B C D ปึ๊บคำแนะนำในการวาดรูปนะครับ1เวลาเขาบอก A B C D เนี่ยเราจะเริ่ม A ตรงไหนก็ได้แต่เริ่มแล้วให้วนทวนเข็มนาฬิกานะครับวนทวนเข็มนาฬิกานี่ A วนทวนเข็มทวนเข็ม B C D แบบนี้ดีที่สุดนะครับดีที่สุดโอเคไหมแบบนี้นะครับวนทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้นพอวนปุ๊บมา BAC อยู่ตรงไหน BAC คือมุมนี้ถูกไหมครับมุมนี้เขาบอกว่าแทน BAC อา่าไม่ใช่ดิต้องลากตรงนี้ก่อนนี่ปึ๊บอ่ะไม่ตรงปึ๊บตรงนี้คือแทน BAC โอเคไหมแทน BAC กับแทน90ลบ ACD แทน90ลบ ACDACD คือตรงนี้เอ้ยข้างบนเบรอบรเบอร์วันนี้ครูปอมเบรอบร์เบอร์มาก ACD อยู่ข้างบนนี้9 0ลบ a c d อยู่ไหนครับอ่ะเยี่ยมมาหากนี่คือ a c d ตรงนี้ต้องเป็น9 0ลบ a c d อ่าโอเคไหมเขาบอกว่าค่าแทนของ2มุมเนี้ยมุมนี้กับมุมเนี้ยแทน b a c แล้วก็แทนของอันเนี้ยมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันแล้วเส้นรอบรูปยาวกี่หน่วย โอเคถี่ไหมทีนี้ครับทีนี้ครับครูปอมจะสมมติตัวแปรขึ้นมาทีนี้ถ้าครูปอมสมมุติตัวแปรขึ้นมา1อันโดยที่เอาด้านด้านกว้างก่อนนะสมมุติว่าด้านกว้างตัวแปรคือ x ด้านกว้าง x หน่วยด้านยาวเป็นเท่าไหร่ครับไม่ไวายนะข้อแนะนําคืออย่าไปกําหนดตัวแปรเยอะนะครับถ้าด้านกว้างเป็น x ด้านยาวสังเกตดูพื้นที่100 แสดงว่า x คือกว้างคูณยาวต้องได้100เพราะฉะนั้นด้านยาวก็เลยต้องยาวเท่ากับ100ส่วน x ถูกไหมครับเราจะไม่กำหนดตัวแปรเยอะนะไม่งั้นเราแก้ยากนะครับเพราะถ้าด้านกว้าง x ด้านยาวต้องเป็น100ส่วน x แบบนี้แบบนี้ทีนี้ครับเราไม่ต้องไปมองสี่เหลี่ยมและเรามองแค่นี้มองแค่สามเหลี่ยมพอ สามเหลี่ยมมุมฉากแค่นี้พออ่ะมีน้องตอบเข้ามาแล้วได้คําตอบแล้วคอมเมนต์บอกเลยนะแล้วเดี๋ยวมาเช็คก,กันคอมเมนต์ลงข้างล่างเลยว่าตอบข้อไหนโอเคไหมอ่าทีนี้ครับดูให้ดีเอาวันแรกก่อนแทน BAC แทน BAC ก็คือมุมข้างบนถูกไหมครับมุมข้างบนค่าแทนก็คือข้ามชิดข้ามคืออะไรนี่ข้ามนี่คือข้ามชิดคืออะไรอันนี้คือชิด เพราะฉะนั้นแทน b a c ก็เลยเท่ากับข้ามส่วนชิดข้ามส่วนชิดส่วนก็คือการหารเพราะฉะนั้นครูป,ปอมก็เลยเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วน x ก็เลยกลายเป็น1ส่วน x แบบนี้โอเคไหมได้แทน b a c ออกมาเป็น100ส่วนด้วย x ยกกำลังสอง่ะทันไหมครับไม่ทันคอมเมนต์บอกนะไม่ทันคอมเมนต์บอกครูป,ปอมจะได้ทวนอีกทีหนึง่งอันนี้คือแทน b a c ครับ ถัดไปครับแทน90ลบ a c d แทน90ลบ a c d ก็คืออันนี้อันข้างล่างแล้วอันข้างล่างอคูุปอมลบสีดำนี้ก่อน,อ,น,อ,นอันข้างล่างนี้ปุ๊บข้ามเห็นไหมข้ามชิดก็คืออันนี้มันกลับกันมันกลับกันอยู่แสดงว่ากลายเป็นอะไร x ส่วน100ส่วน x ในทำนองเดียวกันครับเราเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษส่วนได้ x กาลังสองส่วนร้อยได้ x กาลังสองส่วนร้อยโจทย์บอกว่าสองอันนี้มีค่าเท่ากันสองอันนี้มีค่าเท่ากันก็จะได้ว่าหนึ่งร้อยส่วน x กาลังสองเท่ากับ x กาลังสองส่วนหนึ่งร้อยถูกไหมครับนี่ไงแก้สมการหาค่า x ได้เลยโอเคทีนี้เทคนิคนะครับเวลาแก้เราไม่ต้องไปนั่งคูณหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยให้เป็นหนึ่งหมื่นดูง่ายๆแบบนี้เลย หนึ100คือ10ยกกําลังสองถูกไหมครูปอมเอา10บกำลังสองสตัวคูณกันด้านขวา x กําลังสองเจอการกลายเป็น x กําลัง4เนี่ยเราก็แก้สมการธรรมดาคูณขึ้นไปคูณขึ้นไปแต่ครูปอมเปลี่ยนร้อยเป็น10ยกกําลังสองถูกไหมได้แบบนี้เลยได้แบบนี้ปุ๊บด้านซ้ายกลายเป็น10ยกกําลัง4ด้านขวากลายเป็น x ยกกำลังสสรุป x ก็เลยเท่ากับสินั่นเอง x ก็เลยเท่ากับ10นั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับได้ x เป็น10และปุ๊บเรียบร้อย x เป็น10คือด้านกว้างนี่ไงโอเคไหมเราได้ตรงนี้เป็น10นะครับปุ๊บด้านนี้10อีกด้านหนึ่ง100ส่วน x ก็คือ10เหมือนกัน10เหมือนกันโอเคไหมครับดังนั้น ไม่ผิดนะครับที่หาออกมาแล้วจะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ไม่ผิดนะครับใช้ได้ดังนั้นเส้นรอบรูปก็เลยยาวด้าละ1ิบด้านปุ๊บ10บสิบสิบสิตอบก็เลยกลายเป็น40นั่นเองเย้ได้แล้วอ่าไหนเอ่ยน้องนพพัชถูกต้องน้องไมล์ถูกต้องได้ x เป็น10เหมือนกันแต่ว่าใจเย็นนะพอได้ x เป็น10ปุ๊บหาคําตอบด้วยคำถามเนี่ย เขาไม่ได้ถามว่า x เ,เป็นเท่าไหร่แต่ถามว่าเส้นรอบรูปยาวกี่หน่วยก็ต้องบวกกัน4ด้านกลายเป็น40นั่นเองอ่าโอเคถูกต้องครับน้องอานนี่เพิ่งมาอาหารทันไหมเออรีบเลยทันไหมก็ยังทนันแต่ว่าเหนื่อยหน่อยนะครับโอเคไหมครับอ่ะข้อแรกผ่านไปไง่ายๆใครทําถูกต้องกดไลค์รัวๆเลยเรามาดูเต็มๆก,กันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าข้อนี้ทํายังไงกันบ้างนี่กดไลค์รัวๆให้ครูปอมเห็นนะจะได้รู้ว่าน้องทํากันได้โอเคไหม นี่เห็นไหมเริ่มต้นด้วยรูปสี่เหลี่ยมอ่ะซึ่งมีพื้นที่ร้อยตารางหน่วยปุ๊บกำหนดด้านกว้างเป็น X ด้านยาวก็เป็นร้อยส่วน X แล้วก็มาหาแทนแทน BAC ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็แทน 90-ACD ลบก็เป็นแบบนี้จับเท่ากันแก้สมการง่ายๆเลยเห็นไหมไม่มีเนะื้อหาอะไรใหม่ทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องของไซน์ o s แทนเรียนมาตั้งแต่มอต้นและสบายสบายโอเค มีน้องร้องไห้แทรกมาเป็นแทรกมาเป็นระยะระยะร้องไห้กันทาไมเนี่ยถ้าทําไม่ได้สงสัยตรงไหนถามนะถ้าทําไม่ได้แต่รู้แล้วว่าเราทําผิดตรงไหนโอเคไม่เป็นไรก็แก้ไขกันใหม่ผิดตอนนี้ไม่มีปัญหาแต่ผิดตอนสอบนกแน่นอน <c oughs> โอเคไหมโอเคไหมน้องฟางอบอกว่าเจอกันอีกแล้วแบบน้องอานี่ชวนชวนกันไว้ชวนชวนกันชวนชวนกันติวคือ อา,อาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่เคยเจอหน้ากันมาเจอกันบน Open นดูเรียนแบบนี้ยก็คุยกันผูงมิกันไว้ช่วยกันติวมาเข้ามาน,นั่งดูนั่งติวไปด้วยกันพร้อมๆกันกับครูป,ปอมก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะใครเราไม่รู้จักไม่ได้นะไม่จําเป็นนะตอนนี้แบบโลกมันเปิดกว้างอินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับเรามารู้จักกันบน,บนเพจโอเพนดูเรียนก็ได้ดีไม่ดีติวกันไปติวกันมาเนี่ย อาจจะคุยถูกคอกันเป็นเพื่อนสนิทกันก็ได้ดูไหมครับอาจจะแบบหรือบางคนอาจจะมารู้จักกันผ่านเพจโอเพนดูเรียนวันหนึ่งแบบเจอมาเจอการเข้ามาหาอะไบังเอิญอยู่ที่เดียวกันโอฉันเคยติวโอเพนดูเรียนมาอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะกลายเป็นแบบกลายเป็นโอเพนดูเรียนสื่อรักไปเลยก็มีโอเคอ่ามาต่อน,นะครับข้อถัดไปเลยดีกว่าอย่ารอช้าข้อนี้ครับเป็น ปีล่าสุดเลยนี่กุมภาห้าเก้านะครับข้อ13อ่ะดูฟืบสูงนิดนึงอ่ะลองดูครับลองดูครับกำหนด A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมแนบในวงกลมอ่ะอันนี้มีมีเรื่องของเลขาคณิตมองต้นที่ปอมเชื่อว่าหลายคนอาจจะลืมมันไปอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เห็นไหมครับ แนมในวงกลมก็คือมีวงกลมอยู่แล้วก็มีสามเหลี่ยมอยู่ด้านในนะสามเหลี่ยมอยู่ข้างในวงกลมนะครับอันนี้มีด้าน AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็ BC a เท่ากับ60องศาโอเคครูเป่าวาดรูปเลยมาฟึบนี่เห็นไหมไม่กลมเลยอ่ะเอาไหมาโอเค คือเราวาดเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสหรอกว่ามันกลมไม่กลมขนาดไหนแต่ว่าถ้าวาดแล้วมันแย่มากจนจนดูเป็นวงรีเนี่ยวานใหม่ก็ดีมันช่วยให้เราบางทีถ้าเราวาดวาดรูปแล้วมันตรงตรง,ตรงจรงิจรงๆอ่ะมันจะช่วยให้เราดูง่ายขึ้นโอเคไหมครับต่อครับนี่ AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางถูกไหมครับ AC แบบนี้แล้วก็ B ก็ต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนตรงวงกลมแบบนี้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแนบใน โอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้สมมุติว่าขึ้นมาแล้วเราไม่แตะแบบนี้ไม่เรียกแนบในนะครับแบบนี้ไม่เรียกแนบในนะแบบนี้เรียกว่าอยู่ในแต่ไม่แนบถ้าแนบมันต้องเป๊ะเลยต้องเป๊ะเลยนี่ลักษณะนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่คือ B ีอยู่ข้างบนอ่ามีน้องเริ่มตอบเข้ามาแล้วอตอบ10แล้วตอบ10กันเยอะแยะเลยเร็วมากเลยเร็วมากเลยน้องนพรั์บอกไวไปฮ่าฮ่าฮ่า เร็วม,มากเยี่ยมมากเก่งมากเอ่อ BAC เป็น60องศาตรงนี้นะครับอันนี้คือ60องศาข้อนี้มีทฤษฎีสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องรู้อะคุปปอมลงตัวนี้อีก10รู้3มมีทฤษฎีสำคัญที่ต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมแนบในวงกลมนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมแนบในวงกลมนะครับแล้วบังเอิญว่าด้านเนี้ย ของรูปสามเหลี่ยมเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางพอดีนะต้องเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางพอดีนะจะได้ว่ามุมตรงนี้ครับเป็นมุมฉากมุมที่อยู่ข้างบนมุมที่อยู่ตรงตรงเส้นรอบรูปเส้นรอบเส้นเส้นรอบวงอะ่ะจะเป็นมุมฉากถ้าด้านเนี้ยข้างล่างเนี้ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนี่คือทฤษฎีตอนมอต้นที่เรียนกันมาอ่าโอเคไหมหรือบางคนอาจจะไม่ไม่รู้ทฤษฎีนี้แต่ว่าเหมือนกับ ตีตามไปเองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไปแล้วก็มีอ่าโอเคไหมประมาณนี้ต่อเลยต่อเลยทีนี้ครับคําถามคือถามว่ารัศมีวงกลมยาวเท่าไหร่งั้นเราก็หา AC ถูกไหมแผนการของเราง่ายมากหา AC แล้วก็หารด้วย2ก็จะกลายเป็นรัศมีและเรียบร้อยเลยทีนี้ลองดูกันเรารู้อะไรบ้างเรารู้มุม60องศาตรงนี้เรารู้ด้านตรงข้ามของเขาว่ายาว10บรูทสเรารู้ ด้านฉากถูกไหมด้านตรงข้ามมุมฉากว่าเป็นสิ่งที่ต้องหาคือหลักการเลือกในตรงนี้เราจะต้องเลือกว่าเราจะใช้าซหรือคอสือแทนแค่นั้นแหละวิธีการเลือกก็คือดูว่ารู้อะไรอยากได้อะไรโอเคไหมหลักการในการเลือกใช้ายหรือคอสหรือแทน 1. รู้อะไร 2. ออยากได้อะไรโอเคไหมครับตรงนี้เรารู้อะไรเรารู้ด้านตรงข้ามเราอยากได้ด้านฉาก ข้ามฉากปุ๊บตัวแรกเลยก็คือสายนั่นเองสาย60องศาเห็นไหมเท่ากับ10รูท3ส่วนด้วย ac นี่สาย60องศาใครทำไม่ได้ว่างมันมีวิธีการอะไรนะที่เคยเรียนสมัยเด็กๆหักนิ้วอะหักนิ้ว60ไอสักอย่างเด็กครูป,ปอมจำไม่ได้แล้วมันทำยังไงคือไม่ต้องไปนั่งหักนิ้วในห้องสอบนะนั่งหักนิ้วหักไปหักมาเนี่ยอาจารย์คุมสอบคิดว่า ทุจริตเลยแบบว่าบอกโพยเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หักไปหักมาก็ถ้าถ้าโดนจับจ์บอกเฮ้ยเธอทําอะไรอ๋อ oh, ผมบอกรักเพื่อนครับอะไรอย่างนี้นะเออเสี่ยวมากไม่ได้เลยโอเคจําให้ได้นะจาให้ได้ไม่ต้องมานั่งหักนิ้วอยู่เดี๋ยวนิ้วหักเดี๋ยวปวดมือเปล่าเปล่า,ลาซสหกสิบแน่นอนรูทสามส่วนสองนี่สิบรูทสามส่วนด้วยเอซีเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับอย่างนี้เรียบร้อยครับง่ายเลยตัดเลยรูทสามชืบโชว์ เชะชะได้ AC เท่ากับ20นี่ไงเห็นไหม AC เป็น20นั่นเอง AC คืออะไร AC คือเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น20รัศมีก็ต้องยาว10นั่นเองเยี่ยมมากสบายสบายง่ายเหลือเกินเ้าสอบโอเนตเนี่ยตีโกนไม่เห็นจะยากเลยใครบอกว่าตีโกนยากเนี่ยไม่มีถูกไหมอ่าโอเคไหมครับใครทำถูกต้องกด ยิ้มหัวเราะรัวๆเลยอ่าเย่ยยกดหัวเราะรัวๆเลยให้ครูปอมได้รู้นะครับว่าทํากันได้อ่าลองดูเต็มๆกันครับนี่วิธีทําสั้นมากเลยข้อนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ๋น้องตอบสิบตอบถูกต้องกันทั้งนั้นเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากแสดงว่าทฤษฎีตอนมอต้นก็ยังจําได้ใช่ไหมเนี่ยเก่งจังตอบสิบกันทุกคนเลยนี่ได้สิบได้สิบน้องนาราวิทย์บอกว่า ใช้คอส30สามสิบไม่ก็ใส่หกสิบก็ได้ได้เหมือนกันนะครับถ้าใช้คอส30สามสิบเนี่ยมาจากนี้ครับก็คือมุม A เนี่ยหกสิบมุม C ก็ต้องเป็นสามสิบถูกไหมเป็นสามสิบแล้วใช้ชิดฉากใช้ชิดฉากก็คือคอสนั่นเองไม่มีปัญหาคณิตศาสตร์เนี่ยวิธีทำเนี่ยมันมันไปได้ได้หลายทางนะครับมันไปได้หลายทางไม่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องใช้วิธีการเหมือนกับครูป,ปอมเสมอไป เ okay, ไหมคณิสสาไปได้หลายทางเลยเลือกไปทางไหนก็ได้ใครนึกวิธีไหนออกใช้วิธีที่เรารู้วิธีที่เราถนัดที่สุดแล้วสุดท้ายเราจะมาเจอกันตรงคําตอบอีกทีหนึ่งเค้ okay, ไหมไม่ใช่ว่าครูปอมไปทางนึงน้องไปอีกวิธีนึงสุดท้ายคําตอบไม่ตรงกันไม่ได้นะคําตอบมีเพียงคําตอบเดียวเท่านั้นไม่ไม่ได้บอกว่าคือวิธีการหลากหลายแต่คําตอบไม่หลากหลายนะต้องไปเจอคําตอบเดียวกันถึงจะถูกต้องโอเคครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากผ่านไปสองข้อแบบชิวๆมากเลยอะ่ะ ดูแล้วน้องๆเตรียมพร้อมกันสุดๆเลยโอเคครับอย่ารอช้าดูข้อนี้ดีกว่าแล้วครูปอมเชื่อว่าหลายคนจะอึง้งแฟบนี่ข,นนข้อนี้ถือว่าเป็นข้อตรีโกณที่ยากสำหรับข้อสอบโอเน็ตนะครับโอเคไหข้อนี้ครูปอมถือว่าเป็นข้อที่ยากสําหรับข้อสอบโอเน็ตนะครับข้อนี้โอเคไหมแต่สําหรับน้องที่เรียนวิทย์คณิต เรียนเลขเสริมมาห้ามยากเด็ดขาดนะครับเพราะข้อนี้เทียบกับแผ่นหนึ่งแล้วเนี่ยข้อนี้กระจอกง่ายมากเลยโอเคไหมโอเคไหมครับข้อนี้ง่ายมากเลยแต่ถ้าเป็นสำหรับโอเน็ตนะครับขูป,ปอมถือว่ายากสําหรับโอเน็ตโอเคไหมลองดูซิว่าทําได้ไหมมีน้องอะไรเนี่ยน้องตอบซะแล้วอะ่ะน้องอะไรเอ่ยน้องเนอ เนอร์อะไรอะน้องมะหมัดอ๋อโอเคชื่อชื่อสลามใช่ไหมอ่านถูกไม่มาน้องอานี่ตอบหนึ่งต่อสามน้องบุสบาก็1หนึ่งต่อสามทำไมเร็วกันจังนี่แอบดูเฉลยบนเว็บแน่เลยเนี่ยอ่ะลองดูลองดูหรือว่าเคยทําแล้วจําได้เนี่ยลองคิดอีกรอบหนึ่งน้องที่ยังไม่ได้คิดนะโอเคมาดูด้วยกันครับมาดูด้วยกันนี่ขนาดข้อยากแล้วยังตอบเร็วเลยข้อนี้ครับกําหนดวงกลมเล็กใหญ่โอเคไหมมีสองวง สีเขียววงเล็กสีฟ้าวงใหญ่รัศมี A กับ b, b หน่วยตามลำดับเส้นสัมผัสทั้งสองเส้นทำมุมหกสองศาตามรูปนี้เลยโอเคไหมเริ่มแรกครับง่ายที่สุดก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นสามเหลี่ยมจะเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากบ,บนล่างแต่ตีโกนเนี่ยเราใช้แค่อันเดียวพอเพราะ,ะนั้นครูป,ปอมแบ่งครึ่งเลยครับเอารูปมาแค่ครึ่งเดียวนี่เอารูปมาแค่ครึ่งเดียวปุ๊บอันนี้อย่างนี้วงเล็กอันนี้วงใหญ่อ่ะ รูปแย่มากอย่างนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้แล้วกันช่างมันเถอคะครูปามมาครึ่งเดียวนะจะได้ไม่ต้องมีภาระกับข้างล่างแล้วก็มุมตรงนี้ก็เลยเป็น30องศาปุ๊บทีนี้กำหนดจุดเลยครับลงจุดเลย A B ตรงนี้ C ตรงนี้แล้วก็มีตรงไหนอีกมีตรงนี้ถูกไหม D e f อ่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนนี่ขั้นที่หนึ่งครปปอมแบ่งครึ่งป,ปอมแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งมาปุ๊บกำหนดจุดก่อนจะตั้งชื่อเลยตั้งชื่อก่อนจะได้เรียกกันง่ายๆทีนี้เราก็จะมีสามเหลี่ยมมุมฉากสองอันถูกไหมแล้วก็มีมุมสามสิบองศาเริ่มแรกครับเอาเอาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอันเล็กก่อนสามเหลี่ยมอันเล็กก่อนสามเหลี่ยมอันเล็กเนี่ย ABD นะครับสามเหลี่ยม ABD สามเหลี่ยม ABD เป็ไงเราต้องการอะไรครับตรงนี้เรารู้อะไรบ้างเรารู้รัศมีเออลืมลงเลยเห็นไหมรัศมี A กับ B หน่วยอ่า A กับ B หน่วยโอเคลองดูซิแอน้องมีหลายคนบอกว่ามีติวแล้วแล้วก็มีเคยทำไปแล้วเหมือนกันลองทำซ้ำได้นะโจทย์เนี่ยทำซ้ำได้นะครับอย่าไปกลัวว่าเคยทำไปแล้วไม่ทำแล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำซ้ำไปเลยจนกว่าเราจะชำนาญ สามเหลี่ยม ABD ครับครูปอมใช้ข้ามฉากแล้วกันใช้ข้ามฉากก็คือแทนแทน30องศาเท่ากับข้ามคือ A ฉากคือ AD ถูกไหม AD จาก A ถึง D ตรงนี้ AD อันนี้คือสามเหลี่ยมอันเล็กแทน30ก็คือ1ส่วนรูทสเท่ากับ A ส่วน AD อ่า A ส่วน a อเข้ม้ย A ส่วน AD แล้วก็ ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนคูปอมไปทําอีกอันหนึ่งบ้างอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งครับสามเหลี่ยม ACF รูปใหญ่นะครับเช่นเดียวกันครับใช้แทน30เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ข้ามจะเป็น B ฉากจะเป็น AF ฉากจะเป็น AF ถูกไหมจาก A ถึง F เลยยาวๆเลยแบบนี้เขไหมเหมือนกันครับ1ส่วนรูปสเท่ากับ B ส่วน AF นี่ได้ลักษณะนี้ขึ้นมาอ่ะเห็นไหมเห็นไหมทีนี้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารัศมีเนี่ยตรงนี้ก็คือรัศมีเหมือนกันตรงนี้ก็คือรัศมีเหมือนกัน b a กับ b อ่ะดูแล้วน้องเคยทำกันมาหลายคนเลย a กับ b ได้แบบนี้แหละเป็นไงครับสังเกตให้ดีพอเราได้แบบนี้ปุ๊บ a เดี๋ยวนะครูปอมจัดรูปนี้ก่อนลืมไปเลย AD ก็เท่ากับรูทสาม a ถูกไหมแล้วก็ AF เท่ากับรูทสาม b AF อ่ะไม่ใช่ Academy f a n t a s a นะครับโอเคทีนี้ตรงกลางที่เรารู้คือ DF DF ถูกไหมครับครูป,ปอมเอา DF มา DF เกิดจากอะไรครับ DF เกิดจาก AF แล้วลบ AD ถูกไหมถูกไหมครับ DF ก็คือนี่ถึงนี่ DF เกิดจาก AF คือยาวๆแล้วลบ AD คือสั้นๆข้างหน้าก็จะเหลือ DF ที่เราต้องการซึ่ง DF เนี่ยความยาวมันคือ a บวก b เห็นไหมตรงสีแดงอะ่ะ a บวก b DF ก็คือ a บวก b เท่ากับ AF คือรู้3 b ลบ AD คือรู้3 a AD คือรู้3 a แบบนี้ ้บบอขอโทษนี่แต่ไม่ไม่มีใครบอกครูป,ปอมเลยครูป,ปอมใช้ไอ้นี่ผิดรู้ไหมผิดตรงไหนผิดตรงนี้แทนสามสิบไม่ใช่แทนสามสิบนี่ก็เอออ,อตามครูป,ปอมหมดเลยเห็นไหมแทนได้ไงลนะ่ะข้ามฉากครูป,ปอมก็พูดอยู่ว่าข้ามฉากข้ามฉากมันต้องซ้ายดิเออก็ว่าทําไมตัวเลขแปลกๆโอเคไหมครับเมื่อกี้ครูป,ปอมผิดตรงไหนผิดตรงนี้ครับครูป,ปอมใช้ข้ามฉากข้ามฉากมันซ้ายไม่ใช่ข้ามชิดนะครับข้ามฉากคือซ้ายสามสิบ ถึงว่าตัวเลขมันประหลาดไอ้น,นี่หนึ่งส่วนสองไอ้น,นี่หนึ่งส่วนสองนี่ตรงนี้เหมือนกันซ้ายสามสิบเหมือนกันไม่มีใครแย้งเลยเนี่ยเห็นไหมนั่งดูกันเพลินเนี่ยแอบหลับกันหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งส่วนสองนี่ก็เลยได้เ f เท่ากับสองสองบีถูกไหมครับถูกไหมครับข้ามฉากแต่ครูป,ปอมดันไปเขียนแทนสามสิบเฉยเลยต้องเป็นซ้ายนะครับเอาใหม่เอาใหม่หมตรงนี้แก้ตัวเลขเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหม ใช้สายสามสิบนี่น้องอ่านี่บอกไม่ค่าทักทักเลยผิดแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ปล่อยให้ครูป,ปอมทาจนจบข้อแล้วเพิ่งมาบอกแงมันมันยาวไปมันยาวไปโอเคเพราะนั้นครูป,ปอมก็สองเอมาบวกด้านซ้ายกลายเป็นสามเอบีไปลบด้านขวากลายเป็นบีเดียวเห็นไหมเขาถามอัตราส่วนเอต่อบีก็คือเอส่วนบีเท่ากับหนึ่งส่วนสามเนี่ยหนึ่งส่วนสามก็เลยตอบเป็นหนึ่งส่วนสามนั่นเองนี่เห็นไหมยิ้มเลยอ่าทําได้แล้ว เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วข้ามฉากแต่ดันไปใช้แทนเห็นไหมครูปอมยังเบอร์เลยเพราะฉะนั้นตอน,ตอนวันก่อนสอบนะครับมันก่อนสอบพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าเจอครูปอมผิดทักด้วยตอบ1ต่อ3ข้อ B นั่นเองอ่าใครเข้าใจแล้วไหนกดหัวใจรัวๆเลยเย่ ye, ทำได้แล้วข้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ง่ายนะไม่ใช่ไม่ง่ายเชื่อว่า ใครที่เจอข้อนี้รอบแรกที่ไม่เคยดูเฉลยมาก่อนเนี่ยครปปอมเชื่อว่าใช้เวลาคิดนานนะข้อนี้ไม่ง่ายนะครับเห็นไหมครปปอมเอารูปมาครึ่งเดียวเอารูปมาครึ่งเดียวแล้วก็มาวาดสามเหลี่ยมดูสามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมใหญ่ใช้ค่าทรายที่ครปปอมไปใช้แทนตอนแรกก็เลยตัวเลขประหลาดเนี่ยสองอันเลยแล้วก็จับเส้นด้านล่างเห็นไหม DF ก็คือสีแดงสองอันนะแดงกับเอกับ B ก็เกิดจาก AF คือยาวๆลบ AD คือข้างหน้าได้ DF แล้วก็ไม่ต้องหา AB นะ AB เท่าไหร่ไม่รู้แต่หาอัตราส่วนออกมาได้1น่ต่อ3มันเองโอเคโอเคเกือบไปแล้วเกือบ <g ül üyor> ไปแล้วโอเคไหมครับ <g ül üyor> ข้อนี้ผ่านไปไม่ยากไม่ยากไม่ใช่ไม่ยากยากเป็นข้อ,อยากแต่ไม่ยากเกินความสามารถของเราแน่นอนครับต้องทำได้โอเคถัดไปครับตรีโกณมีโจทย์อีกหนึ่งประเภทที่ต้องเจอแน่นอน นออกไหมก็คือโจทย์อะไรสุดท้ายคือโจทย์ประยุกต์โจทย์สถานการณ์นั่นเองให้เหตุการณ์มาแล้วเช่นแบบอะไรนะปลูกพืชเป็นปลูกต้นไม้เป็นแปลกรูปสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยโจทย์แนวนั้นนะต้องเจอแน่นอนก็คือข้อนี้ครับมาดูกันปึ๊บข้อ17ครับข้อ17ครับข้อ17ครับอ่าลองดูสิน้องคันทะชัด ตอบแชทหน่อยเดี๋ยวดิให้ให้ครูปอมเสร็จตรงนี้ก่อนเขเคนไหมน้องลุกแมนนะลุกแมนหรอไลฟ์เสร็จคลิปยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับกลับมาดูได้เนาะโอเคกุมภาห้าแปดข้อสิครับชายสคนยืนอยู่ที่ปลายคนละด้านของสะพานอ่าซึ่งทอดตัวในแนวราบมีสะพานข้ามหุบเหวต้องเป็นเหวลงข้างล่างแน่นอนแบบนี้ลึกลงไปห้ารือ3เมตร ถ้าทั้งสองคนมองก้มลงมาที่ก้นเหวนะครับอยู่คนละข้างมองก้มมองก้มลงมาทําคนนึงทามุมก้ม30องศาอีกคนทํามุมก้ม45องศาถามว่า2คนนี้อยู่ห่างกันใกล้เคียงกับค่าใดที่สุดใกล้เคียงกับค่าใดที่สุดโอเคไหมครับโอเคไหมครับขั้นแรกวาดรูปเลยครับวาดรูปเลยครับมีเหวถูกไหมแล้วก็ยืนอยู่บนปลายสะพานแบบนี้อะปอมวาดเป็นเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกัน นี่เห็นไหมปึ๊บไม่ชัดไม่ชัดใช่ไหมนี่นี่นี่อ่ะขูปซูมให้โอเคเอ,อ่ยืนอยู่ปลายสะพานก็คือสองคนนะี่ยืนอยู่ตรงนี้ปึ๊บคนละข้างปึ๊บแบบนี้นะทีนี้มองก้มลงมาที่เหวเหวในลึกห้าสรูสามปึ๊บมองลงมาที่ก้นเหวจากนี่ถึงนี่คือห้าสิบรูสาม มีเริ่มมีน้องตอบมาแล้วนี่ตอบน้องตอบ2องสามห้าเมตรใช่ไหมอันนี้จริงๆแนะนํานะครับ2องสามห้าเมตรนี่เวลาได้คําตอบมาไม่ใช่คําตอบแบบคุ้นๆว่าเคยทําแล้วนะต้องเป็นคําตอบที่คิดใหม่นะคิดใหม่นะครับโอเคไหมครับมองก้มครับมุมก้มเป็นไงคนหนึ่งก้ม30มุมก้มนี้ก็คือเวลาก้มเนี่ยก็ก้มลงแบบนี้ต้องเป็นข้างบนนะมุมก้มตรงนี้นี่30องศาคือตรงนี้นะครับ มุมเล็กไงฝั่งนี้เล็กกว่าแล้วอีกคนทํามุมก้ม45องศาอันนี้มุมใหญ่ขึ้นมาเขไหมเห็นไหมหไหม,มีน้องนาราวิทย์บอกว่าคิดได้จริงๆประมาณ2 3 6.6เยี่ยมมากเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกต้องหรือเปล่าโอเคถัดไปครับถัดไปครับสแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่มุมฉากนะครับเพราะอันหนึ่ง4 5อันหน30เป็น7 5 อีกอันหนึ่งต้องร้อยห้าข้างล่างเนี่ยเป็นร้อยห้าองศาเลยแต่โอเคเราไม่สนใจข้างล่างนี้ไม่ใช่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่มุมฉากอยู่ตรงนี้ครับนี่เลยนี่คือมุมฉากแน่นอนคำถามคือสองคนเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ก็คือด้านบนนะ่ะเรียบๆห่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทีละอันครับเอาคูป,ปอมเอาเอาด้านซ้ายก่อนละกันสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งคูป,ปอมมีเทคนิคครับสี่สิบห้าองศาสังเกตดูให้ดีนะเราจะต้องเรา เลือกใช้อะไรก็คือต้องดูว่ารู้อะไรและอยากได้อะไรถูกไหมสิ่งที่รู้คือรู้ไอ้นี่ข้ามสิ่งที่อยากได้คืออยากได้ชิดถูกไหมรู้ข้ามอยากได้ชิดก็คือแทน45แต่ครูปอมบอกครูปอมไม่ต้องมานั่งเขียนแทน45แล้วเพราะถ้าเป็น45องศาเมื่อไหร่มุมนี้45องศาด้วยเกิดอะไรขึ้นครับ45 45เป็นสามเหลี่ยม หน้าจัว่วพอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วปุ๊บตรงนี้ก็ต้องเท่ากันคือ50ารู้สเช่นกันจากเนี้ยจากหมอนี่มาถึงตรงเนี้ยห้าสิบรู้สเช่นกันโดยที่ไม่ต้องไปตั้งแทน45้าเลยโอเคไหมถ้าเจอมุม45เมื่อไหร่ให้นึกถึงสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้เลยเร็วกว่าเยอะแต่ถ้าเราไปตั้งเป็นแทน45แทน45้ามันคือ1ไงก็จะได้ค่าเท่ากันนั่นแหละเขียใไหมครับเอาด้านขวาบ้างด้านขวา ด้านขวาคือตรงนี้ครับ2ด้านขวาเป็นไงเหมือนเดิมรู้ข้ามอยากได้ชิดรู้ข้ามอยากได้ชิดแทน30อันนี้ไม่ผิดแล้วนะไม่ผิดแล้วนะครับแทน30เท่ากับข้ามก็คือ50รู้3ชิดก็คือตรงนี้เท่าไหร่ไม่รู้ใส่ x แล้วกันส่วนชิดนี่ข้ามส่วนชิดแทน30ก็เป็น1ส่วนรู้3เท่ากับ 50ารู้3ส่วน x สบายครับรู้3คูณขึ้นไปก็กลายเป็น3ถูกไหม x ก็เลยเป็น150นี่ไงรู้3รู้3เป็น3 3กับ50คูณกันก็เป็น1้อยแล้วอย่างนี้คำถามถามว่ายืนห่างกันใกล้เคียงค่าใดข้างหนึ่งเป็น1้อยอีกข้างหนึ่งเป็น50ารู้3เพราะฉะนั้นเราต้องประมาณค่าอย่างหนึ่งที่ครูป,ปอมจะเตือนนะครับ ในเรื่องของตรีโกณในโอเนนะครับสิ่งที่ต้องรู้คือค่าของรูทสองกับรูทสามต้องรู้2ตัวนี้นะเพราะโจทย์ประเภทที่เราจะต้องประมาณค่ารูทสองกับรูทสามมีทุกปีย้ำเลยมีทุกปีสิ่งที่ต้องรู้ก็คือรูทสองหนึ่และรูทสามหนึ่ต้องจำ ต้องจำเพราะโจทย์ที่เราจะต้องแทนค่ารู้สองรู้สามมีทุกปีเช่นข้อนี้เห็นไหมครับ5 0าูก็ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ50คูณด้วยเอาทศนิยม2ตำแหน่งตำแหน่งเดียวก็พอละว7 7ก็พอละจริงๆเห็นไหมก็คือ17คูณ50เพราะเขาถามค่าประมาณไง17คูณ5เลื่อนจุดเรียบร้อยถูกไหมครับนี่คูปอมตัดนี้เลื่อนจุดไป17คูณ5ก็เป็น85ได้ตรงนี้85 อ่ะเพราะฉะนั้นยืนห่างกันฟืบยืนห่างกันก็จะมี85บวกกับ150ก็เป็นประมาณ235เมตรตอบช้อย A ได้เลย <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยเราแทนทำไมครูปอมแทนสุสนนยมตำแหน่งเดียว <c oughs> เพราะเขาถามว่าใกล้เคียงค่าไหนแล้วดูช้อยนะครับช้อยเป็น2 3 5แล้วโดดไป2 4 0เลยไม่สี่เรียดแต่สมมุติถ้าช้อยมี2 3 5แล้วมี236 เราต้องคิดมากกว่า1นึ่ตำแหน่งนะเช่นอาจจะคิด1.73หรือเอาชัวร์คือ1.732เลยไปคูณเพราะอะไรครับเพราะมันมีผลต่อการปัดทศนิยมขึ้นและลงโอเคไหมดูช้อยด้วยอย่างข้อนี้ช้อยมัน2 3 5แล้วข้ามไป2 4 0เลยก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเราใช้ตำแหน่งเดียวเหลือเฟือแต่ถ้า2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 8อันนั้นคิดทศนิยมเยอะหน่อยนะครับเพื่อดูว่าเราปัดขึ้นหรือปัดลงโอเคไหม สบายสบายเยท่ทำถูกต้องกันเพียบเลยนี่สองสามห้าทั้งนั้นเลยโอเคไหมครับเยอ่อะมีน้องแท็กเพื่อนด้วยนี่แท็กเพื่อนชวนเพื่อนมาติวเร็วๆเร็วๆไหน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 โอเคนี่คือตีกดครับลองดูข้อนี้อีกหนึ่งรอบเต็มๆเลยอ,เอ่าเออลืม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 ใครทําได,ใได้ใครถูกต้องกดไลค์รัวๆอ่าลืมให้กดเลยกดเลยกดเลยจะได้รู้ว่าทําได้เย่โอเคไหม,มครับนี่เห็นไหมครับ ครูป,ปองวาดรูปก่อนวาดรูปมาปุ๊บยืนสองข้างมองหาก้นเหลวลึก50รู้3เมตรแล้วก็มีมุมมุมก้ม30 45องศาวาดรูปแล้วก็แบ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสองข้างธรรมดาเลยสำคัญก็คือจะต้องจำนะครับอันนี้จำไว้เลยจำไว้เลยรู้2รู้3าต้องจำให้ได้ครูป,ปอมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะจำได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องย้ำนะครับโจทย์ที่ต้องแทนค่ารู้2รู้3าเนี่ยมาทุกปีนะครับ มาทุกปีนะครับโอเคไหมอ่าย่ยมาครับโอเคลุยกันต่อเลยดีกว่าถัดไปครับเราทำตีกรมาเยอะแล้วมาดูความน่าจะเป็นบ้างดีกว่าครับความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนื้อหานีความน่าจะเป็นเท่ากับ NE ส่วน NS ถูกไหมค่นั้นเองแล้วก็มีเรื่องของของการการเรียงสับเปลี่ยนการใช้กฎการคูณหรือกฎการบวกสิ่งสำคัญก็คือกฎการคูณเราใช้เมื่อไหร่ ใช้เมื่อเหตุการณ์เนี่ยต่อเนื่องกันเช่นครูป,ปอมบอกว่าครูป,ปอมแต่งตัวเลือกมีเสื้อสามตัวมีกางเกงสี่ตัวครูป,ปอมเลือกเสื้อเสร็จปุ๊บเลือกกางเกงต่อถูกไหมครูป,ปอมใส่เสื้อไม่ใส่กางเกงได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้มันอนาจารย์เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมันก็ต้องเอาคูณกันเสื้อสามกางเกงสี่คูณกันสามสี่สิบสองได้แต่งตัวได้สิบสองแบบแต่ถ้าบอกครูป,ปอมเลือกเลือก,อกรองเท้าแต่มีรองเท้าแต่สามคู่ รองเท้าผ้าใบสีคู่แบบนี้ไม่ต่อเนื่องนะไม่มีใครใส่แต่แล้วใส่ผ้าใบซ้อนเป็นไปไม่ได้นะัเขาเรียกคนบ้าแล้วแตะ3ผ้าใบสใช้การบวกเป็น7วิธีในการเลือกรองเท้าถ้าเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องง่ายๆเลยแค่นี้เลยนึกถึงเหตุการณ์ไว้นึกถึงความเป็นจริงเอาไว้โอเคไหมต่อน,นะครับลองมาดูโจทย์กันเลยดีกว่าว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันง่ายขนาดไหนต้องใช้คํานี้เลยว่าง่ายขนาดไหน นี่ครับกุมภา57ข้อ26ครับครอบครัวหนึ่งครับมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนไปเที่ยวสนสนุกครับแล้วก็จัด4คนเนี่ยถ่ายรูปกับรูปปั้นโดเรมอนถ่ายรูปกับรูปปั้นโดเรมอนยืนเรียงกันให้โดราเอมอนยืนอยู่ตรงกลางอังอังอังมาแล้วอันนี้คือโดเรมอนของคุูปอมฟึบเหมือนไหมนี่มีกระเป๋าด้วยอ่ะมีกระดิง่ง มือกลมนี่คือโดเรมอนของคุณป,ปอมนี่มีผมไหมโดเรมอนมี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 มมไอ้นี่ปะเอ้ยไม่ใช่อันนั้นมันไอตัวบอมเบอร์แมนรู้จักกันไหมบอมเบอร์แมนเนี่ยสมัยก่อนเด็กๆแน่คุณป,ปอมชอบเล่นมากเลยเกิดท <c oughs> ันกันไหมไม่รู้เนาะ <c oughs> โอเคนี่คือโดเรมอนครับอยู่ตรงกลางแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะครับครอบครวัวน,นี้มีทั้งหมดสี่คนพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคน ถ้าโดเรมอนอยู่ตรงกลางแสดงว่าด้านซ้ายต้องมี2ที่ที่ว่างด้านขวาต้องมี2ที่ให้ยืนเพื่อให้โดเรมอนอยู่ตรงกลางสุดเลยเย่ yeah. เห็นไหมครับทีนี้ครับเขาบอกว่าเงื่อนไขคือลูกทั้งสองคนไม่ยืนติดกันทะเลาะกันแน่เลยดูถ้าจะไม่ถูกกันเห็นไหมครับลูกสองคนไม่ยืนติดกันวิธีการก็คือการคิดไอเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ย ให้เริ่มคิดคนที่มีปัญหาที่สุดก่อนจัดการให้เรียบร้อยก่อนอย่างข้อนี้พ่อแม่ไม่มีปัญหาอยู่ไหนก็ได้แต่คนมีปัญหาคือลูกเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการให้ลูกมายืนก่อนโอเคไหมสังเกตดูน,นะครับเรามีที่ว่างอยู่สีที่มีที่ว่างอยู่สี่ที่ลูกคนที่หนึ่งครับลูกคนที่หนึ่งอ่ะลูกหนึ่งลูกคนแรกมีสิทธิ์เลือกยืนได้กี่ที่ครับ เยี่ยมมากครับแน่นอนเลยมีสี่ที่ว่างก็ต้องเลือกได้4ี่ที่ถูกไหมตรงไหนก็ได้สี่ที่จะยืนตรงไหนก็ได้ฉันมีสิทธิ์เลือกย่างว่างอยู่ฉันสบายฉันเป็นคนแรกฉันได้ยืนก่อนสมมติลูกคนที่หนึ่งยืนตรงนี้ปุ๊บรอรอหนึ่งแล้วกันลูกคนแรกเลือกได้4ี่วิธีว่าจะยืนตรงไหนคูป,ปอมสมมุติว่ายืนอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ครับลูกคนที่สองลูกคนที่สอง ฉันจะไม่ยืนติดกับพี่ฉันโกรธพี่ฉันเกลียดพี่ฉันไม่ยืนไม่เอาเพราะฉะนั้นลูกคนที่สองก็เลยเหลือที่ให้ยืนอีกแค่สองที่นี้เห็นไหมยืนยืนฝั่งเดียวกันฝั่งขวามือของโดเรมอนไม่ได้แล้วต้องมาอยู่ตรงนี้สแสดงว่าลูกคนที่สองก็เลยเหลือแค่สองที่ให้ยืนฉันยังไม่ยืนติดกับแกฉันโกรธฉันเกลียดมากอ,าอเห็นไหมยืนในสองที่สมมุติว่าลงตรงนี้ครับลูกสองสมมุติอยู่ตรงนี้ ถัดไปคือคุณพ่อคุณแม่ล่ะสังเกตดูครับคุณพ่อคุณแม่เหลือที่ว่างให้สองที่พ่อแม่ได้กี่วิธีครับแน่นอนก็มีอยู่สองวิธีเพราะอะไรเพราะสลับกันพ่อซ้ายแม่ขวาพ่อขวาแม่ซ้ายก็ได้โอเคไหมครับได้2วิธีนะคิดรวมไปเลยว่าพ่อกับแม่เนี่ยได้สองที่ 2แบบ2แบบคืออยู่ตรงไหนก็ได้สรุปคําถามก็คือว่าเห็นไหมครูปอมเห็นแล้วมีน้องๆตอบ8บ้างตอบ16บ้างสิ่งที่ต้องรู้ก็คือ4 2 2สองเนี่ยเอามาคูณหรือบวกกันรู้ได้ยังไงล่ะว่าคูณหรือบวกอย่างนี้ครูปอมบอกเหตุการณ์นี้ต่อเนื่องไหมครับถ้าต่อเนื่องหมายความว่าลูกคนที่1ยืนเสร็จคนที่2ต้องยืนต่อลูกคนที่2ยืนเสร็จ พ่อแม่ต้องมายืนต่อถึงจะครบใช่ไหมใช่สิถูกไหมครับไม่ได้หมายเขาว่าลูกคนที่หนึ่งยืนเสร็จคนที่สองจะมายืนหรือไม่ยืนก็ได้แบบนั้นไม่ต่อเนื่องแต่ไม่ใช่เพราะเขาต้องการถ่ายรูปครอบครัวทั้งหมด4คนดังนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องนะครับเพราะต่อเนื่องเราก็เลยต้องเอามาคูณนี่ไงสรุปก็เลยได้เป็น4คูณ2คูณ2นี่ เท่ากับ4 2 8 8 2 16วิธี yeah. ได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องกันนะครับมีคนที่ผิดก็ดูไว้นะครับคนที่ตอบ8นะี่ครูปอมคิดว่าน่าจะเอามาน่าจะเอามาบวกแน่เลยเอามาบวกแน่เลยไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องก็เลยต้องคูณนะครับเพราะว่าลูกยืนเศษคนที่1คนที่2ต้องยืนต่อถูกไหมไม่งั้นจะไม่ครบคนไม่ครบครอบครัวก็เลยต้องใช้การคูณนั่นเองอะ โอเคโดเรมอนสี okay. mon, ì, น้ำเงินเพราะฉะนั้นใครทำถูกกดไลค์รัวๆเลยอ้าวมาดูตเต็มๆอีกหนึ่งอีกหนึ่งรอบครับสำหรับข้อนี้ทำถูกกดไลค์นะครับเย่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 เห็นไหมเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าความน่าจะเป็นไม่ยากแต่ก็มีจุดเล็กๆที่อาจทำให้เรานกกับมันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะโอนิไม่นกไปด้วยกันครับมาข้อนี้เห็นไหมโดเรมอนอยู่กลางเริ่มแรกหลักการง่ายที่สุดนะครับใครมีปัญหาคิดคนนั้นก่อน คนมีปัญหาคือลูกครูป,ปอมเลยคิดลูกก่อนลูกคนที่หนึ่งยืนได้สีที่เพราะยังว่างเลยลูกคนที่สองเหลือสองที่เพราะห้ามยืนติดกับคนแรกโกรธกันพ่อแม่เหลือสองที่ก็สลับกันได้สองวิธีถูกไหมพ่อแม่แม่พ่อ,พอก็ได้เหมือนกันสี่สองสองแน่นอนครับคูณกันกเพราะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องก็เลยเป็นสิบหกวิธีสบายๆชิวๆทาถูกต้องแน่นอนเย่โอเคครับรู้ไว้เลยนี่คือจุดที่มักจะทําให้เรานก ได้มากที่สุดในเรื่องความน่าจะเป็นก็คือเรื่องของการคูณการบวกนั่นแหละถูกไหมบางทีคิดมาแทบตายโหคิดมาถูกต้องทั้งหมดและมาผิดขั้นสุดท้ายต้องคูณแต่เอามาบวกกันก็ทําให้เรานกไปเปล่าๆเลยโอเคไหมระวังนะครับโอเคครับนี่มีคําถามครับน้องถามว่าน้องทินถ้าเป็นบวกจะเป็นกรณีแบบไหนนึกง,ง่ายๆเลยเหมือนกับที่ครูปอมบอกตอนแรกอะ ถ้าเป็นคูณเหตุการณ์ต่อเนื่องถ้าเป็นบวกเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องเช่นต่อเนื่องเช่นครูป,ปอมแต่งตัวครูปอมใส่เสื้ออะสมมติครูปอมมีเสื้อให้เลือกสาตัวมีกางเกงให้เลือก4ี่ตัวครูปอมใส่เสื้อเราไม่ใส่กางเกงได้ไหมไม่ได้นะครับแบบนั้นครูปอมเดินออกมาน่าจะเจอตำรวจจับไปเรียบร้อยแล้วไม่มานั่งล้ายอยู่ตรงนี้แน่นอนนั่นคือเหตุการณ์ต่อเนื่องครับครูปอมใส่เสื้อเสร็จครูปอมต้องใส่กางเกงต่ออันนี้ใช้คูณ แต่เหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องคือเช่นสมมุติครูป,ปอมมีรองเท้าแตะ3คู่รองเท้าผ้าใบ4คู่ครูป,ปอมเลือกเสร็อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นครูป,ปอมเลือกรองเท้าแตะพอใส่รองเท้าแตะปุ๊บครูป,ปอมจะไปใส่ผ้าใบต่อไหมไม่ใส่ใส่ยังไงใส่รองเท้า2คู่ซ้อนกันเนี่ยคนบ้าแล้วแบบนั้นคือไม่ต่อเนื่องนะครับไม่ต่อเนื่องก็ใช้การบวก โอเคไหมเหตุการณ์เป็นลักษณะนี้เนี่ยจำไว้ให้ดีเลยนึกถึงหน้าครูปอมมาไว้แล้วอาจจะทำข้อสอบไม่ได้นะไม่ใช่นึกเอาไว้นึกถึงตัวเองอะ่ะใส่เสื้อใส่กางเกงต่อถูกไหมไม่มีใครใส่เสื้อไม่ใส่กางเกงอย่างนั้นอนาจารย์ผู้หญิงก็นึกเช่นแบบว่าสมมติมีกางเกงกับกระโปรงอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยคือไม่ต่อเนื่องเพราะไม่มีใครใส่กางเกงแล้วใส่กระโปรงซ้ำถูกไหมอ่มาเมื่อก่อนอาจจะมีถูกไหมเป็นแฟชั่นยุคหนึ่งแต่สมัยนี้คงไม่ใส่ลวมัง้งแบบนั้นเชยไปแล้ว โอเคครับจะไว้ให้แม่นนะครับต่อเลยดูข้อถัดไปกันดีกว่าครับนี่คราวนี้ถามความน่าจะเป็นละเรื่องของการแต่งตัวนะครับกุมภาห้าเจ็ดข้อ27ครับกนกมีถุงเท้าสีขาว1คู่สีน้ำเงิน2คู่สีดำสามคู่อย่างเงี้ยงงเห็นไหมสมมตุติถ้าถามว่ากนกจะเลือกใส่ถุงเท้าได้กี่วิธีเราต้องใช้การบวกนะเพราะ ถ้าเขาใส่ถุงเท้าสีขาวแล้วเขาคงไม่ใส่สีน้ําเงินซ้อนซ้าเข้ามาถูกไหมครับไม่มีใครใส่ถุงเท้าสองคู่ซ้อนนะครับอากาศมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นถูกไหมครับ่ะมาขาวหนึ่งน้ำเงินสองดำสามใส่มาในลิ้นชักไม่ได้จัดเป็นคู่ด้วยเออหมายความว่าไงหมายความว่าวิธีคิดก็คือต้องมีสีขาวสองข้างน้ำเงินสี่ข้างดำหกข้างนะครับโอเคไหมนี่คือสิ่งสำคัญนะครับไม่ได้จัดแยกเป็นคู่ ไม่ได้จัดแยกเป็นคู่หมายเขาว่ามีขาวสองข้างน้ำเงินสี่ข้างดำหกข้างนี่เห็นไหมถ้าสุ่มหยิบถุงเท้าจากลิ้นชักมาสองข้างหยิบขึ้นมาหลับตาหยิบปึ๊บเปิดลิ้นชักหลับตาหยิบปึ๊บสองข้างความน่าจะเป็นที่จะได้ถุงเท้าสีเดียวกันเท่าไหร่พอถามความน่าจะเป็น N E N S ต้องแยกกันโอเคเริ่มแรกเราคิด n E ็ออก่อน n คือ s a m p l e space sample space คืออะไรครับเยี่ยมมาก Sample Space ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่มีเงื่อนไขใดๆหมายเขาว่ามีถุงเท้าทั้งหมดเท่าไหรล่ล่ะ12ข้าง12ข้างสุ่มหยิบมั่วๆเลยข้างแรกหยิบขึ้นมาก็มี12วิธีถูกไหมที่จะหยิบติดขึ้นมาได้แบบนี้ข้างที่สองก็เหลือ11ข้าง พอหยิบขึ้นมาแล้ว1ข้างอีกอันก็เลยเหลือสิบเอแบบนี้ได้12บสคูณสิเทคนิคครับไม่ต้องไปคูณมันค้างไว้ยี้แหละเดี๋ยวเราตัดอีกโอเคไหมโอเคไหมครับแบบนี้นะครับทีนี้ NE ล่ะ NE NE คือความน่าจะเป็นเขาต้องการเหตุการณ์ที่เราสนใจเราสนใจอะไรครับเราสนใจอยากได้ถุงเท้าสีเดียวกันอม,มีกี่กรณี3มกรณี กรณีแรกสมมุติสีเดียวกันคือสีขาวถูกไหมก็ต้องเป็นกรณีที่1คือสีขาวได้สีขาวกรณีที่2คือสีน้ําเงินกรณีที่3คือสีดํามีอยู่3กรณีนะครับที่ครูป,ปอมจะสามารถหยิบขึ้นมาแล้วได้สีเดียวกันโอเคไหมทีนี้3กรณีนี้ข้อสังเกตก็คือถ้าครูป,ปอมหยิบได้สีขาวทั้งคู่ก็จะไม่หยิบได้สีน้ําเงิน ถ้าครูปอมหยิบได้สีน้ําเงินทั้งคู่ก็จะไม่มีสีดําเพราะฉะนั้นสามอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องไหมครับไม่ต่อเนื่องนะครับคืออันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นถ้าขาวก็ขาวน้ําเงินก็น้ําเงินดําก็ดําแบบนี้ครูปอมจึงต้องขั้นด้วยการบวกเห็นไหมครับครูปอมยึงต้องขั้นด้วยการบวกทีนี้เรามาคิดกันครับถ้าครูปอมได้สีขาวทั้งสองข้างเลยมีกี่วิธีอะสีขาวมีสองข้างหยิบอันแรกปุ๊บได้สีขาวข้างที่หนึ่งมีสองวิธีให้เลือกมีสองอย่าง อันที่สองปุ๊บเหลือสีขาวกี่อันเหลือสีขาวกี่ข้างเหลือข้างเดียวแล้วถูกไหมเพราะเรามีสองข้างหยิบขึ้นมาครั้งแรกมีสิ์ได้สองข้างเลยหยิบครั้งที่สองเหลือข้างเดียวก็เลยเป็นสองคูณหนึ่งนี่ทาไมในวงเล็บครูปอมใช้คูณเพราะมันคือเหตุการณ์เดียวกันคือเหตุการณ์ต่อเนื่องกันหยิบข้างที่หนึ่งเสร็จปุ๊บต้องหยิบข้างที่สองต่อถ้าหยิบข้างที่หนึ่งใส่แล้วออกจากบ้านเลยเขาเรียกคนบ้าอีกแล้วใส่ถุงเท้าข้างเดียวโอเคไหมครับแบบนี้นะครับก็เลยใช้การคูณ ถัดไปครับถ้าเกิดคูปปอมได้สีน้าเงิน2ข้างเลยข้างแรกหยิบขึ้นมามีสีน้ําเงินอยู่4 4ปุ๊บใส่หยิบข้างที่2เหลือสีน้ําเงินอีก3ก็เป็น4คูณ3เห็นไหมเห็นไหมง่ายๆแค่เข้าใจว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองแล้วการคิดเลขในเรื่องในเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยบวกลบคูณหารมีแค่นั้นไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ไม่มีถ้าไม่เจอสแควร r o ูทอะไรเลยเห็นไหมสีดํา มีหข้างหยิบอันนี้หนึ่งปุ๊บมีหข้างให้เลือกหยิบอันที่2เหลือหถูกไหมเหลือ5แบบนี้มากลายเป็นสองหนึ่งสองบวกสี่บวกหกห้าสได้ n อออกมาเป็นสี่ี่นี่เห็นไหมครับได้คำตอบแล้วนี่นี่นเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นครับ PE พ e ก็ต้องเกิดจาก ne ส่วน ns ก็คือ44หาร NS คือ12คูณ11เนี่ยคูปอมไม่คูณเพราะอะไรเพราะว่าคูปอมจะตัด11 444ได้เลยแล้วก็ตัดอีกทีนึ่ง414 432 2เรียบร้อยคำตอบของเราก็คือเศษ1ส่วน3นั่นเองได้อีกแล้วแบบนี้ทำได้แบบนี้ก็ไม่นกแล้วโอเคไหมครับเรามาปล่อยนกไปด้วยกันนะครับเห็นไหมเอ้า ทำได้กดว้าวหน่อยเออวันนี้เรายังไม่กดว้าวกันเลยติดว้าวให้ครูปอมหน่อยอ่าเขายังคิดกันไหมเนี่ยอย่าติดราวเดี๋ยวหน้าว้าวเนี่ยโอเคทําได้ทําถูกต้องหรือไม่ได้ทําแต่ดูแล้วเข้าใจกดว้าวเลยรัวๆอ่ามาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับข้อนี้มีถุงเท้าครับขาวน้ําเงินดําแต่ว่าใส่มั่วๆเป็นคนไม่มีระเบียบเลยไม่พับถุงเท้าเห็นไหมไม่ได้จัดแยกครูแบบนี้ซุ่มหยิบขึ้นมาสองข้างปุ๊บ ns ก็คือมี12ข้างก็เป็น12คูณ11 ne แยกเป็น3สีขาวน้ำเงินดำถ้าเป็นขาวมี2ข้างก็เลยข้างแรกได้2วิธีข้างที่สองได้1วิธีเราอย่าเผลอคิดว่ามันสีขาวเหมือนกันแล้วคิดเป็นวิธีเดียวนะเวลาที่โจทย์ไม่บอกมาเนี่ยให้คิดเลยว่าขาวซ้ายขาวขวาไม่เหมือนกันขาวข้างซ้ายอาจจะมีรอยฉีกรอยขาดเป็นรูโบตรงหัวแม่เท้าก็ได้ถือว่าเป็นคนละแบบกันสีน้ำเงินก็เลยเป็น4คูณสสีดำก็เลยเป็น6คูณห้ามาบวกกันเพราะ เขาต้องการสีเดียวกันมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้พร้อมกันเกิดแค่อย่างใดอย่างหนึ่งจึงไม่เรียกจึงเรียกว่าไม่ใช่ไม่เรียกจึงเรียกว่าเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องใช้การบวกออกมาเป็น PE 1-3ส่วน3สบายสบาย,บายี yeah. ย่ยมยาครับเยีาา่ยมยยีาารยบถูกต้องอีกแล้วเห็นยยยยห็นไหมยยยยยยมยยยไหยอยยยยยไยย้ยย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 ยนยยยยยเยยยยย สำรวจอีกหนึ่งรอบครับใครอยู่ตอนแรกสำรวจไปแล้วสำรวจอีกหนึ่งรอบน้องพร้อมสอบโอเน็ตแค่ไหนกดเลยพร้อมสุดๆกดหัวใจไฟลนก้นแล้วอ่านไม่ทันกดร้องไห้ไฟไม่ตูดร้อนมากร้องไห้น้ำตาไหลกับ ยิ้มหัวเราะสาหรับสายเทพพร้อมดิงไหนดูสิดูด,ด,ดิอยู่ทีมไหนกันบ้างไอหน้าโกรธนี่อะไรโกรธคุปตอมใช่ไหมเนะี่ยแบบว่ามาถามอย่างนี้ได้ไงมันแทงใจดาอ่ะรื่อเไหนสาวเสียงหน่อยว่าอยู่ทีมไหนกันบ้างน้องเข้ามากันเยอะแล้วโกรธรวัรวๆเลยจะได้รู้ว่าอยู่ทีมไหนกันเยอะทําไมรอบนี้ไม่มีหัวใจเลยอะ รอบรอบแรกเนี่ยมีหัวใจมาเยอะมากตอนที่ครูป้อมถามตอนเริ่มไลฟ์แรกๆเลยแต่มารอบนี้เนี่ยหัวใจอ่าหัวใจดวงแรกมาแล้วเยดีใจมากดวงที่สองมาแล้วมีแต่หน้ายิ้มกับร้องไห้เห็นไหมแสดงว่าไม่ไฟลนก้นก็เทอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งเทนะโอเน็ตเนี่ยมีไม่มีสิทธิ์แก้ตัวนะครับไม่มีสิทธ์แก้ตัวนะครับโอเคไหมครับอ่าน้องนาราวิทสองบวกสิบสองบวกสามสิบส่วนร้อยสามสองโอเคเยี่ยมมากถูกต้องเป๊ะเลยต่อนะครับ มาดูข้อถัดไปดีกว่าข้อนี้โจทย์ยาวหน่อยเย่ yeah. นี่เป็นปีห้าแปดข้อยีิบเจ็ดนะครับไหนลองดูลองดูลองด,ลองดูลองดูครับลองดูลองอ่านโจทย์ดูก่อนลองอ่านโจทย์ดูก่อนนี่น้องเมฆน้องเมฆถามว่ามีสอน v n r t คืออะไรเอ่ย v n r t อันนี้คุป,ปอมไม่รู้จักอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอ๋อ vnet ใช่ไหม vnet ยังไม่มีนะครับ vnet ของคุป,ปอมคุปอมจะเป็น onet ยังไม่มี v ีเนเลยจะเป็น o n e น็มอปลายเท่านั้นเลยตอนนี้โอเพนดูเรียนจะจะสอนเกี่ยวกับมอปลายนะครับโอเคไหมครับก็เลยยังยังไม่มี V-net v ตวี Net นี่ของของอาชีวะใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดแต่ดูไปได้วยกันได้เพราะว่าเบสิกคล้ายๆกันรู้สึกครูปอมเคยเห็นข้อสอบคร่าวๆอยู่เหมือนกันลองดูข้อนี้ครับมีถนน2องสายเชื่อมระหว่างบ้านของสมชายกับโรงเรียนคําถามคือถ้าความน่าจะเป็นที่สมชายเดินทางไปโรงเรียนด้วย ใช้สายที่1มีค่าเป็น0.7นย์จุดเอ่อข้อนี้เป็นไงข้อนี้คือโจทย์ประเภทที่บอกมาแล้วว่าความน่าจะเป็นเป็นเท่าไหร่คือความน่าจะเป็นที่ใช้ถนนเส้นที่1สายที่1เป็น0ูดความน่าจะเป็นที่สมชายเดินทางกลับเมื่อกี้ขาไปนะขากลับโดยใช้สายที่2เป็น0ูจเมื่อกี้เป็นเดินทางไปคราวนี้เดินทางกลับแบบนี้ความน่าจะเป็นที่เขาเดินทางไปและกลับ ระหว่างบ้านกับโรงเรียนโดยใช้ถนนสายเดียวกันเป็นเท่าไหรไอเดียก็คือว่าความน่าจะเป็นเนี่ยเต็มเต็มสุดเลยคือหนึ่งมันจะไม่เกินหนึ่งโอเคไหมถ้าความน่าจะเป็นเป็นหนึ่งหมายถึงเหตุการณ์นั้นเกิดชัวร์เช่นบอกว่าความน่าจะเป็นที่ที่ครูปอมจะหน้าตาดีเป็นเท่าไหร่อย่างงี้คือความน่าจะเป็นเป็นหนึ่งหมายถึงหน้าตาดีแน่นอนหล่อแน่นอนอะไรอย่างนี้ตายแล้วจะโดนจะโดนไอเลยดีใครนินทาแน่นอนโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นดูขาไปก่อนดูขาไปขาไปขาไปเขาบอกว่ามีถนนสสายสายที่1เป็น0.7เพราะฉะนั้นสายที่2องก็ต้องเป็น0.3เห็นไหมก็ต้องเป็น0.3นั่นเองนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมมันเต็ม1พอดีถนนมี2อสาย สาย1 0.7สาย2ก็ต้องเป็น0.3แบบนี้แบบนี้โอเคไหมครับสาย3าม,มีไหมไม่มีสายสีมีไหมมีอยู่นครปฐมนุน่นหาไม่หาแป๊กอีกแล้วโอ้ยตายตายต,ายตายโอเคไอเดียเป็นอย่างนี้อันที่2ครับขากลับขากลับขากลับคืออะไรครับขากราบดูซิเขาบอกว่าถ้าใช้สายที่2มีความน่าจะเป็นคือ0.6 เพราะฉะนั้นขากลับถ้าจะใช้สายหนึ่งก็ต้องเป็น0.4ถูกไหมคงไม่มีทางที่เราจะไม่กลับบ้านอะ่ะมันก็เลยต้องรวมกันแล้วได้ได้หนึ่งพอดีนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมทีนี้ครับความน่าจะเป็นเขาถามว่าความน่าจะเป็นที่จะไปกลับโดยใช้สายเดียวกันเป็นเท่าไหร่เอาอันแรกก่อนกรณีที่หนึ่งคือใช้สายหนึ่งใช้สายหนึ่งโอเคไหมใช้สายหนึ่งขาไป0.7 ขากลับ0.4ถามว่าความน่าจะเป็น2อันนี้เอามาคูณหรือบวกกันครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก,กถูกต้องเอามาคูณกันเพราะอะไรไปแล้วต้องกลับไหมมีใครไปโรงเรียนไม่กลับบ้านมั้งไม่มีถูกไหมครับไปแล้วต้องกลับแสดงว่าขาไปขากลับถือเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันเพราะต่อเนื่องกันก็เลยต้องคูณเนี่ยเห็นไหม74 28ทศนิยมสองตำแหน่งไปแล้วต้องกลับ ใช้สายที่2ก็ทำนองเดียวกันครับถ้าเกิดว่าใช้สาย2ก็คือไป0.3กลับ0.6คูณ3.68ได้0.18คําคำถามสุดท้ายก่อนที่จะได้คำตอบก็คือว่าแล้วไอ้2อันเนี้ย0.28กับ0.18เอามาคูณหรือบวกกันนะดูแล้วน้องๆหลายคนตอบกันถูกต้องเลยนี่0.46ทั้ทางนั้นเลยแสดงว่าเยี่ยมมากเข้าใจแล้วเก่งมาก เราจะต้องเอาสองอันนี้มาบวกกันเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไปสายหนึ่งกับสายหนึ่งเราคงไม่มีทางไปสายสองได้ถูกไหมคือเขาบอกว่าไปถนนสายเดียวกันไปหนึ่งก็ต้องกับหนึ่งไปสองก็ต้องกับสองอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันเด็ดขาดเลยเกิดแค่แบบเดียวเราจึงต้องเอามาบวกกันบวกกันก็เลยกลายเป็น0 4 6จุดนั่นเองเย่ yeah. นี่ไง เห็นไหมได้แล้ตอบใช่อเอสบายๆเลยไม่มีใครตอบผิดเลยเยี่ยมมากครับไหนไหนไหนถูกต้องขอแก้ตัวเมื่อกี้ขอหัวใจหน่อยเร็วเมื่อกี้ตอนซาวเสียงไม่มีหัวใจเลยขอหัวใจรัวๆทำได้ทำถูกต้องเข้าใจแล้วหัวใจรัวๆเลยโอเคไหมครับลองดูเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับข้อนี้เย่อ่ะม,มาหัวใจลอยมาจงลอยมาเยี่ยมมากไม่ยากครับ ไอเดียหลักก็คือความน่าจะเป็นเนี่ยเต็มเต็มคือ1เพราะฉะนั้นขาไปความน่าจะเป็นใช้สาย1เป็นจุด7สาย2ก็เป็นจุด3เพราะเต็ม1ขากลับสาย2.6สาย1ก็เป็นจุด4เพราะเต็ม1แบบนี้สุดท้ายปุ๊บเขาบอกว่าความน่าจะเป็นอันนี้ไม่ต้องไปหาร NS แล้วนะเพราะว่าตัวเลขที่เขาให้มาคือความน่าจะเป็นแล้วสาย1ก็จุดคูณจุด4ได้เลยไปกลับเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องไปแล้วต้องกลับขากลับครับ ไม่ใช่ค่ะรับดิสาย2ส,สาย2ไปจุดสกับจุด6ก,ก็ต้องคูณกันเพราะว่าต่อเนื่องสุดท้ายบวกกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นแค่แบบเดียวไม่1ก็2ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต่อเนื่องนั่นเองเห็นไหมครับเยี่ยมมากเลยอ่ะหัวใจลอยมาเต็มเลย ดูคำถามหน่อยน้องน้องเกียรติศักิ์ใครเชิญมาผมโง่เลยโง่อะไรไม่โง่สิอย่างโง่สิตจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบว่าตัวเองโง่โอเคไหมครับน้องตอบมาน้องมิโกบแหมพูดถูกใจครูปอมน่ารักจังเลยสอนเข้าใจด้วยอ่ะก็มาติวไปด้วยกันนะครับมาเติไยไปด้วยกันหลังโอเนต็ตก็มีต่ออีกมีแพทหนึ่งมีแพทหนึ่งอีกถูกไหมสนามสุดท้ายใครที่สอบโอเนต็ตติดตามได้เลยนะน้องพราวพรุ่งนี้สอนเรื่องอะไรบ้าง พรุ่งนี้เนี่ยจะตะลุยแบบว่าเรียกได้ว่าปนกันหมดเลยหลายๆเรื่องเลยหลายๆเรื่องเลยทั้งอะไรสถิติก็มาอย่างเงี้ยเลขยกกำลังอ่าพวกเซตบทง่ายๆอย่างเงี้ยเอามาติวติวหมดเลยฟังก์ชันเรียกว่าติวแบบว่าพรุ่งนี้เนี่ยคปปรูปอมจะเอาโจทย์มาแบบรวมๆเลยถูกไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราติวแยกบทเมื่อวันอังคารก็ติวลำดับอนุกรมไปแล้ว วันนี้มาก็มีตีโกนกับความน่าจะเป็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูปอมจะมารวมเลยมาดูสิว่าถ้าโจทย์มารวมทุกเรื่องหลายๆเรื่องจะทํากันเป็นไหมเพราะอย่างเงี้ยถ้าครูปอมแยกเรื่องมาบางทีเราจําสูตรได้แล้วแต่ถ้าครูปอมเปลี่ยนเรื่องไปเปลี่ยนเรื่องมาอย่างเงี้ยต้องดูว่าถ้าเราแม่นจริงเราจะทําได้ถึงจะทําได้โอเคไหมพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ในเวลาเดิมเลย6กโมงแบบนี้อน้อ,นอง น้องแนทชอบมากเยี่ยมมาครับน้องปุ้ยไกลสอบแล้วไกลสอบแล้วสินี่ไงเหลือกี่วันครับเหลือแค่2วันเท่านั้นเองนี่ขึ้นโชว์ไว้เลยขึ้นโชว์ไว้เลยเห็นไหมครับน้องอิตเต้ยเฉยยังไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามนะคอมเมนต์ถามหรือว่าถ้าไม่ถามในไลฟ์ก็เดี๋ยวส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้ น้องวิภาติดตามนะครับน้องกำมลวันติดตามนะครับน้องแนทเข้าใจมากเลยเยี่ยมมากนี่น้องการน้องกิติศักดิ์เริ่มติวกี่โมงหกโมงครับหกโมงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ห้ามสายนะห้ามมาสายเพราะว่าต้องรีบเรียกว่าอะไรรีบติวแล้วก็จบเพื่อที่น้องๆจะได้พักผ่อนอย่างที่ครูป,ปอมบอกครับว่าก่อนวันสอบเนี่ยครูป,ปอมไม่อยากให้เราหักโหมมาก เขาครูปอมเคยมีประสบการณ์นบอกว่าอู้อ่านหนังสือก่อนสอบอะรีบอ่านคือสุดท้ายแล้วแล้วไม่นอนแบบนอนน้อยมากถึงเวลาไปสอบป่วยปวดหัวไม่สบายสุดท้ายที่อ่านมาเราก็จําไม่ได้เพราะเราปวดหัวสําคัญเพราะฉะนั้นจําไว้เลยอ่านเยอะแต่ไม่ได้พักผ่อนกับอ่านกลางๆแต่พักผ่อนเพียงพอเนี่ยดีที่สุดนะพร้อมเราจะพร้อมกว่าคืออ่านไปไม่หมดแต่สมองเราสามารถดึงมาใช้ได้ เทียบกับอ่านไปจนหมดเลยแต่สมองถึงเวลาสมองตื่อคิดไม่ออกเพราะเราต้องสอบตั้งหลายวิชาในหนึ่งวันวันพรุ่งนี้6กโมงตรงห้ามสายเด็ดขาดเลยมาดูกันโอเคไหมครับโอเคไหมครัน้องทินติวเข้าใจง่ายดีขอบคุณมากครับอย่าลืมมาติดตามนะโอเคพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันสุดท้ายก่อนสอบโอเน็เรามาเจอกันแล้วสัปดาห์หน้าเรามาลุยกันต่อกับ แพทหนึ่งสนามถัดไปโอเคไหมสนามถัดไปแพทหนึ่งนั่นเองเราจะมาตะลุยกันต่ออีกทีหนึ่งทุกวันอังคารพฤหัสเวลา6โมงแบบนี้เลยกับครปปอมไลฟ์จนกว่าจะสอบแพทหนึ่งจบโอเคไหมเรามาตะลุยกันเวลาเหลืออีกแค่ประมาณสอาทิตย์แล้วต้องมีน้องๆหลายคนที่สอบแพทหนึ่งต่ออย่าพึ่งรีบฉลองหลังสอบเสร็จนะครับโอเคไหมครับขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยในทุกๆวิชาสวัสดีครับเย่ yeah.